ช่วงอร่อยยั่วๆแซ่บหนัวเด้อกับน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณแกงอ่อมอาหารอีสานรสแซ่บที่ได้รสหวานจากผักสมุนไพรและมีความหอมนัวเข้มข้นด้วยน้ำปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์วันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำแกงอ่อมเนื้อสดสุดเด็ดที่อร่อยแบบแซ่บนัวกันค่ะวิธีทำใส่ข้าวเบื่อลงในภาชนะโขลกให้ละเอียดตามด้วยพริกขี้หนูแดงตะไคร้ข่ากระเทียมและหอมแดงโขลกให้พอหยาบเตรียมไว้นำน้ำซุปใส่ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องแกงที่โขลกเตรียมไว้คนให้เข้ากันน้ำเริ่มเดือดใส่เนื้อวัวหั่นชิ้นพอสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าอ้อนต้อนสุวรรณความแซ่บทำให้แกงอ่อมเข้มข้นหอมนัวและยังช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อต่อจากนั้นใส่เกลือไทยและข้าวคั่วคนให้เข้ากันอีกครั้งน้ำเริ่มเดือดใส่มะเขือเปราะกระหล่ำปลีใบชะพลูผักชีลาวใบมะกรูดฉีกและต้นหอมหั่นท่อนผักสุกปิดไฟยกลงจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งสุกพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูแกงอ่อมเนื้อสดน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณฟ้าทองหมักด้วยวิธีธรรมชาติสะอาดถูกสุขอนามัยตามวิธีโบราณไม่มีความคาวจะทำเมนูหมักตุ๋นหรือแกงต้องน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณฟ้าทองขวดนี้เพิ่มความหอมนัวใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายทั้งไทยและสากลเลยค่ะ